ผมสมปองดวงสวัยกรรมการชมรมกล้องและปากกาด้วยดวงตาและหัวใจเป็นนักเขียนสารคดีทำสารคดีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมหนังสือโขงนาทีศรีธันดรและหนังสือมนตราอาเซียนเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าเราคิดว่าคนที่ศึกษาเรื่องราวของอาเซียนจะได้ควรรับรู้และรับฟังโขงนาทีศรีธันดรคือเรื่องราวของประวัติวิถีชีวิตวัฒนธรรมผ่านลำน้ำโขงในขณะที่มนตราอาเซียนคือเรื่องเล่าของลุ่มน้ำ5ลุ่มน้ำในประเทศอาเซียนด้วยกันซึ่งมีคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่งที่ควรศึกษาและเรียนรู้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ได้อ่านแต่มีสิทธิ์ที่จะได้รับฟังอย่างมีความสุขและสนุกเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนอาเซียนผ่านโขงนาทีศรีธันดรและมนตราอาเซียนไปด้วยกันติดตามรายการทีละเรื่องทีละภาพในทุกช่องทางของไทย PBS Podcast